ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญของประเทศเลยเป็นวันมงคลนะคะต้องเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครบรอบ6รอบ72ปีนะ72พรรษาก็น้อมถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเจ้าค่ะนะคะก็เป็นพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเป็นกุศลเป็นอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็จบลงที่ใจผลก็ออกมาตามใจนั่นแหละค่ะใจเราเป็นยังไงผลมันก็เป็นแบบนั้นนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องเมื่อวานที่อดที่จะพูดไม่ได้ไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะว่าคิดว่าหลายคนก็คงจะคอยฟังอยู่นะคะเมื่อวานเดินทางจัดรายการทางรถนะวิ่งไปมุ่งหน้าออกจากวัดภูจวงประมาณ3:30ไปถึงอาจารย์ชลิต4:30นะไปรับสาวเวียงที่ในหมู่บ้านใช้เวลาขับรถไปถึงวัดป่าจริยธรรม10:30แล้วก็ร่วมกิจกรรมเจอญาติธรรมเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่เจอกันในงานชาปนกิจสรีระของหลวงพ่ออำนาจที่เข้ามาทักทายเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาอะไรมีความรู้สึกว่างานที่เป็นงานของพระเนี่ยที่เป็นงานเกี่ยวกับชาปนกิจเนี่ยมันเป็นงานที่อบอุ่นมากกว่างานที่มันรู้สึกเศร้าโศกแล้วก็เสียใจเพราะว่าที่ท่านตัดสินใจออกบวชเนี่ยท่านก็เข้ามาเพื่อที่จะศึกษาธรรมะอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยมันกำลังบอกให้เห็นว่าเราได้อะไรจากการปฏิบัติต้องขอโทษนะคะขอหยิบอยากกันยุงนิดนึงเมื่อสักครู่นี้พอดีว่ามีธุระหลายธุระมากเลยนะคะกว่าที่จะเข้ามาจัดรายการยังคิดอยู่เลยว่าที่โชคร้อนหรือเปล่าเนาะนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสเจอท่านพระอาจารย์บัวเรียนด้วยค่ะวันนี้ว่าจะคุยกับท่านอยู่นะคะพระอาจารย์บุเรียนบอกว่าเจอครูบาอาจารย์หลายท่านที่ดีใจปกติไม่ค่อยได้กราบแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอะค่ะจนเราบางครั้งเนี่ยเราไปข้างหน้าเราไปข้างหลังไม่ได้เลยคือแค่ปัจจุบันเราก็ไม่พอแล้วเวลาเพราะฉะนั้นทีเราไม่ไปข้างหน้าไปข้างหลังเอาโอกาสปัจจุบันอะพอดีว่าเจอท่านหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเลยได้กราบท่านพระอาจารย์บุเรียนพุทธสโลได้กราบท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลฮะนี่ดังเหรออาจารย์ไม่ทราบว่าดังหรือยังคะดังไหมคะได้ยินเสียงไหมคะก็เสียงเข้าไมค์อยู่นะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ธนิตเมื่อวานแหมพูดถึงว่าแล้วก็ยังเล่าไปเรื่อยๆยังไม่จบเลยค่ะก็ได้เดินทางร่วมกันกับท่านอาจารย์ชลิตด้วยพี่หมออมพรพี่อรพินสาวเวียงนะสาวเวียงแล้วก็ตอนกลับมีน้องมิ้นตามกลับมาด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะก็ได้กราบครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่รัชวรรณนะคะก็ได้กราบครูบาอาจารย์มันเป็นกลายเป็นว่าบรรยากาศของงานศพถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกงานศพ
แต่มันกลายเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็อาจจะได้สติกันหลายคนขึ้นมาหลวงตาอำนาจเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองได้มีโอกาสได้วิดีโอคอลสวดมนต์ให้ท่านก่อนที่ท่านจะเสียแล้วก็ได้ดูในภาพหลวงตาพร้อมที่จะเดินทางวิทยุไม่ดังเหรอคะทิศโชคไม่ทราบว่าอยู่ไหนเอ่ยนะคะทิศโชคเผลอหลับไปหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคุยกับทิศโชคอยู่อาจารย์นะคะก็เมื่อก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยคุยกับทิศโชคอยู่ค่ะไม่รู้ว่าทิศโชคหลับไปหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้ลิงก์สัญญาณทางวิทยุนะคะต้องพี่หมอพรไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะช่วยทักทิศโชคให้หน่อยทิศโชคอาจจะเผลอหลับอะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีการเทศหน้าไฟอย่างที่ได้พูดบอกว่าหลวงตาอำนาจอะค่ะหลวงตาอำนาจท่านพร้อมตั้งแต่ตอนที่ไปเปิดคอร์ส1เดือนที่นาด้วงที่วัดป่าจริยธรรมจำได้เลยว่าไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมท่านท่านก็นอนตัวร้อนป่วยอะไรเงี้ยไปเยี่ยมท่านก็ท่านก็นอนพอทักท่านว่าหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าปล่อยให้พ่อตายเถอะไม่ต้องเป็นห่วงพ่อถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ปล่อยตายเลยเขาเลยบอกโอ้ยยังตอนนั้นยังแย่เล่นอยู่ยังล้อท่านเล่นอยู่บอกไม่ตายง่ายหรอกค่ะหลวงพ่อแหมอะไรจะมาตายง่ายขนาดนั้นคนเราก็คุยกับท่านอย่างนั้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงวิทยุไม่ดังเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากยังคุยที่โชคอยู่เลยค่ะสงสัยมันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันน่าจะมีการต่ออะไรของที่โชคอยู่ที่เกี่ยวกับงานศพอะค่ะไม่รู้ว่าที่โชคคุยกับที่โชคก่อนเข้ารายการอยู่นะคะว่าจัดรายการตามปกติที่โชคก็รับทราบแล้วก็ยังคุยกับเรื่องเป็นยังไงมั่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหมนะก็กลับรบกวนอาจารย์ช่วยทักที่โชคให้หน่อยได้ไหมคะว่าวิทยุไม่ดังนะออนไลน์ไม่ดังแต่บางทีเนี่ยอาจจะดังวิทยุทั่วไปไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดเลยที่กำลังฟังวิทยุอยู่วันนี้วันพระด้วยญาติธรรมเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนบุญนะฮะไปวัดกันหมดไม่ได้เปิดวิทยุฟังอีกฟังย้อนหลังก็เลยหายากมากเลยช่วยแจ้งผลการรับฟังทางวิทยุปกติให้หน่อยว่าวิทยุปกติตอนนี้เนี่ยดังไหมหรืออาจจะไม่ได้ใส่ที่ออนไลน์เป็นแบบนั้นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่โชคก็โยกย้ายไปที่งานศพแล้วที่โชคเองเนี่ยก็อย่างวันนี้ก็น่าจะมีการเก็บอัฐิของหลวงตาอำนาจหรือหลวงพ่ออำนาจก็น่าจะยังงานก็ยังทำอยู่ขอบคุณอาจารย์ชลิตมากค่ะเมื่อวานท่านจติธรรมคะตลอดเส้นทางเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ชลิตหลายคนก็จะรู้จักท่านในนามของดีเจเต้ก็นั่งไปก็ได้รับคำแนะนำอะไรเยอะมากถือว่าเป็นนิสิตของมหาจุฬาต้นแบบเลยนะคะเรียนปริญญาตรีจนปริญญาเอกเนี่ยใช้เวลาน้อยมากอาจารย์เรียน3ปริญญาเนี่ยตีโทเอกเนี่ยใช้เวลาโท2ปีเอกอีก2ปีตีอีก4ปีส่วนตัวเองเนี่ยใช้เวลาเรียนเนี่ยเลยอาจารย์ไปเยอะมากค่ะไม่ได้ตามกำหนดเลยอาจารย์ถือว่าเป็นบุคคลเป็นนิสิตอ่ะอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จะรักมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าทำตามระเบียบตามเวลามันไม่ทำให้ใครหนักใจไม่เหมือนอาจารย์ธรรมวลีก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์เยอะมากหลายๆเรื่องได้ประโยชน์ตอนขาไปเนี่ยอาจารย์ก็จะคุยเก่งมากเลยค่ะตอนขากลับเนี่ยน่าจะเป็นธรรมวลีแหละนะคะคือแรงไม่ตกคุยบอกอาจารย์สงสัยแผ่วแล้วค่ะนะคะก็ได้ประโยชน์มากเลยมุมมองต่างๆก็เลย
ไม่สงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงได้พบกับความเจริญปกติเนี่ยตัวเองจะเจอกับคนหรือเจอกับใครอะค่ะท่านญาติธรรมถ้าเขามีปัญหาหรือเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยพอเราคุยกับเขาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกคลายแล้วหายสงสัยแต่บางคนก็ใช้เวลานานนะคะบางทีเจอกันนานเราเนี่ยไปชื่นชมเขาเลยด้วยซ้ำบางทีไปให้เครดิตเขาด้วยไปชมเขาโอ้เขาดีมากเลยน่ารักมากเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไม่ให้เครดิตคนที่ทำร้ายเราบางทีเชื่อไม่รู้ตัวเราก็ชมเขาว่าเขาน่ารักมากอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เครดิตที่เราให้กับเขาเนี่ยกลับกลายเป็นดาบที่มันมาทำร้ายเราเมื่อสักครู่เนี้ยก็คุยกับน้องอยู่ท่านนึงท่านมีปัญหากับชีวิตเยอะพอสมควรก็เลยคุยเรื่องพวกนี้ให้ฟังก็เลยค้างตามมาด้วยเครดิตบางทีเนี่ยบางครั้งเราให้เครดิตคนอื่นเยอะเกินไปเราไปการันตีไปอะไรมีอยู่ช่วงหนึ่งก็งงมากเพราะว่าปกติเนี่ยโดยนิสัยของอาจารย์ธรรมวลีเองอ๋อขอบคุณมากค่ะอาจารย์สาธุค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่คือบุคลิกส่วนตัวเลยไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจนบางทีเนี่ยบางคนน้อยใจไปเลยคิดว่าเราไม่สนใจแต่ความจริงอ่ะเป็นคนที่สนใจทุกคนที่อยู่รอบตัวแต่มันไม่พูดใส่ใจอยู่เออเขาอยู่ดีไหมเขาเป็นยังไงไหมเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนที่อยู่รอบตัวแต่ว่าเราจะไม่พูดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราให้เกียรติเราไม่อยากไปก้าวก่ายทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็มีคนอยู่คนหนึ่งช่วงนั้นก็คุยกับคนนี้บ่อยซึ่งคนนี้ชอบโทรมาหาเราชอบโทรมาหาเราก็เล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องนู้นชอบเล่าอ่ะเราก็ฟังไปจนบางทีเนี่ยบางครั้งต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าบางเวลาเนี่ยเราต้องทำงานด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราเนี่ยให้เกียรติแล้วเราก็เกรงใจที่เขาจะคุยปัญหากับเราหรืออยากจะเล่าอะไรให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าเออทั้งที่เรามีธุระเราก็ไม่กล้าบอกว่าเรามีธุระด้วยซ้ำเราต้องทำอะไรอยู่บางทีเราก็นั่งคำนวณช่างว่าเออไม่เป็นไรขยับธุระออกไปนิดนึงคุยกับคนนี้ก่อนเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเขาเพราะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่เฉพาะหน้ามากที่สุดอยู่แล้วโดยปกติเขาก็เล่าอะไรให้เราฟังเยอะแยะไปหมดทีนี้ก็มีคนอีกคนนึงคุยกับเราเราก็เลยแจ้งว่าบางทีมันมีกิจกรรมในการทำร่วมกันคนที่คุณกอเนี่ยเขาก็นำเสนออย่างงู้นนำเสนออย่างนี้ที่แยกไปหมดเลยค่ะเอาอย่างนี้พอเราจะพูดอะไรเขาก็เอาด้วยงั้นเอาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็นำเสนอตัวเองให้เราเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอมันมีการทำงานกันขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคนคนเนี้ยคุณกอเนี่ยเขาจะช่วยเขาบอกว่าอย่างนี้เออเขาจะไปด้วยนะเขาทำอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างที่เราพูดไปทั้งที่เราไม่ได้เคยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยไม่ใช่นิสัยค่ะไม่ใช่นิสัยเลยยิ่งเฉพาะคนที่มันยังไม่สนิทกันขนาดนั้นเนี่ยจะไม่ละลาบละล้วงจะไม่ไปถามเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งทุกวันนี้เรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นก็ปรากฏว่านายขอบอกว่าอาจารย์อย่าไปยุ่งเรื่องของเขามากปล่อยเขาไปเราคิดในใจว่าเอาละเราพลาดละเราน่าจะคบคนผิดเราพลาดละเราน่าจะคบคนผิดแล้วล่ะคนบางคนเนี่ยมีนิสัยแปลงคำพูดเก่งพูดให้ตัวเองดูเป็นคนดีเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเป็นคนถูกแนะนำอย่างนั้นถูกแนะนำอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นคนอินโนเซนต์เป็นคนสวยงามในสายตาของคนอื่นแต่โดยพฤติกรรมจริงเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ร้ายกาจลึกๆถ้าเป็นมีดโกนเนี่ยก็เป็นมีดโกนที่คมมากบาดเนื้อไปแล้วเนี่ยบางทีเลือดยังไม่ออกเลยต้องคอยสักพักนึงค่ะเลือดมันถึงจะออกมาแล้วไม่เจ็บด้วยนะ
ไอ้มีดโกนที่มันคมมากๆเนี่ยมันบาดเนื้อเนี่ยมันไม่เจ็บค่ะมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บทันทีมันไม่เจ็บทีหลังคนที่ไร้ไร้อ่ะคนที่มีกิเลสนั้นหนาแล้วมีสติปัญญาในด้านของอกุศลมากๆเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนมีดโกนที่มันคมมากๆมันบาดใครไปแล้วเนี่ยมันไม่เลือดไหลทันทีมันไม่เจ็บทันทีมันเจ็บทีหลังเราก็เอาแล้วพอคำเนี้ยสะท้อนกลับมาหาเราว่าอาจารย์อย่าไปยุ่งเรื่องของเขามากปล่อยเขาไปเฮ้ยมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราคุยกับคนคนนี้ว่าเราไม่เคยคุยเลยกับเขาเลยมีแต่เขามาเล่าให้เราฟังเราเสียเวลาฟังเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคำถามใหม่มันเกิดขึ้นมาว่าเราฟังเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเราไม่น่าไปเสียเวลาฟังเรื่องของคนแบบนี้เลยเราไม่เคยที่จะมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรของเขาแล้วเราก็ไม่เคยวางแผนอะไรที่มันมีเขาอยู่ปกติวางแผนแล้วก็แล้วแต่ก็จะมีตัวเองอยู่แล้วทีนี้ใครจะช่วยกันก็ช่วยกันก็ปรากฏว่าพลาดคบคนผิดคบคนพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจริงๆค่ะคำเนี้ยอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลเป็นมงคลของชีวิตตรงเลยค่ะคนพาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้ถือปืนถือมีดนะคะบางทีมันมาแบบภาพลักษณ์ของคนบริสุทธิ์ผุดผ่องก็มีเพราะไอ้ความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยแหละมันทำให้เราตายใจและอาจารย์ธรรมบุรีส่วนใหญ่จะตายใจกับคนลักษณะแบบเนี้ยไม่เข็ดภาษาบ้านเราเรียกเขาไม่เข็ดลืมจำพอโดนไปแล้วอ่ะนึกขึ้นได้อ้าวลืมไม่เข็ดจะเป็นคนลักษณะบริสุทธิ์ผุดผ่องอินโนเซนต์มองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นผลลบๆที่เราได้รับคนมองเราจะลบขึ้นคนทำอะไรกับเราจะสูญเสียขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องคอยดูดีๆอันเนี้ยมันเมื่อก่อนเมื่อสักครู่เนี้ยมีน้องเข้ามาคุยเรื่องเนี้ยค่ะเพิ่งหมาดเพิ่งจบลงไปไม่กี่นาทีอ่ะก่อนเข้ารายการคุยเรื่องนี้กันสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตคุยกันเรื่องนี้ก็เลยเอามาเข้ามาในรายการด้วยก็คุยกับน้องเขาก็เลยบอกว่ามันสวัสดีค่ะคุณพี่ลึกมันไม่มีอะไรที่เราจะไม่เจอถ้าเราไม่เคยสร้างมาเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มันตกฟังดีๆนะคะธรรมชาติจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นทั้งกุศลและเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นกุศลเป็นอกุศลมันขึ้นอยู่กับว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเจอแต่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่รับรู้ถ้าเรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องไม่ดีก็จะกลายเป็นบารมีแต่ถ้าเกิดเรามองเราเจอโลกแล้วเรามองโลกแบบผิดๆเรื่องที่มันดีก็กลายเป็นเรื่องชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ว่าจะร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับกุศลอกุศลของเรา 100% แต่มันขึ้นอยู่กับจิตของเราเนี่ยมันมีฐานของกุศลหรืออกุศลมากกว่าแบบนั้นอย่างเมื่อวานในการเดินทางไปโอ้โหต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตรับปริญญาปีนี้แล้วค่ะท่านญาติธรรมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปร่วมมอบช่อดอกไม้กับอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงคอร์สเข้มแต่ถ้าตัวเองรับเองก็คงจะไป จะได้รับพร้อมไหมหรือจะเป็นแขกรับเชิญหรือจะยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆคืออาจารย์รับแน่นอนแล้วขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะคะก็ได้ประโยชน์ได้มุมมองมันทำให้เรานึกถึงอีกคำหนึ่งอะว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลเมื่อสักครู่นี้คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลความจริงค่ะอาจารย์วันเนี้ย
จะไปกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ขาเลาะค่ะขาเลาะขาเลี้ยวก็จะไปกับท่านพระอาจารย์ที่มอเตอร์ธรรมที่อ้อมน้อยความจริงวันนี้พระอาจารย์มหาลำพันธ์ไปท่านไปละท่านไปบรรยายที่มอเตอร์ธรรมก็ความจริงที่คุยกับอาจารย์ว่าจะไปกับท่านด้วยคิดว่าจะต้องได้ขับรถอะไรเงี้ยท่านก็ไม่วางแผนท่านวางแผน2เป็นเรียบร้อยแล้วว่าทายกยุ่งเป็นคนขับหลักแล้วเพราะว่าเราเองเนี่ยเดินทางไปจังหวัดเลยแล้วกลับเลยเนี่ยความไม่แน่นอนมันมีว่าเราจะเพียขนาดไหนเรากลับมาไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือบอกท่านพระอาจารย์ไปแล้วว่าจะกลับเลยท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าค้างได้ก็ค้างมันอันตรายไม่อยากให้กลับกันมาแต่เราก็บอกว่ามันขึ้นรถไปเลยแล้วกลับเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราจะต้องเตรียมเสื้อผ้าค่ะอาจารย์ญาติธรรมค่ะเราก็เลยขับไปตีไปตีกลับพันกว่ากิโลค่ะเมื่อวานขับรถพันกว่ากิโลแต่ก็รู้สึกโอเคอยู่นะคะกลับมาถึงวัดภูจวงเนี่ยประมาณห้าทุ่มมาถึงวัดภูจวงท่านพระอาจารย์ก็วางแผน2ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเอาแหละนะคะมาเกือบไม่ทันเมื่อวานนั่นแหละค่ะออกจากวัดภูจวง 3:30 ก็กลับมาถึงวัดภูจวง 5:30 ทีนี้เนี่ยก็ท่านพระอาจารย์ก็เลยให้ทายกยุ่งขับไปเมื่อเช้าท่านก็เลยถามว่าตกลงจะไปไหมก็เลยคุยกับท่านอาจารย์ชลิตเนี่ยแหละค่ะท่านก็บิ้วอารมณ์มากเลยเรื่องของการทำงานวิจัยปริญญาเอกบิ้วเราก็ตะก่อนไปข้างหน้าเรื่อยเลยคุยท่านไปก็ยังขำตัวเองไปอาจารย์ดูดิสมองไปเรื่องงานนู้นงานนี้อะไรก็เราคุยกันในรถอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคุยกับอาจารย์คนอื่นก็จะฟังเพราะเราผู้ใหญ่คุยกันค่ะเด็กๆก็จะไม่กล้าเด็กๆก็จะเก็บข้อมูลตุ๊บๆๆๆคุยอะไรกันอะไรเงี้ยตามภาษาเราไปกับผู้ใหญ่เราก็จะเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็ฟังเก็บข้อมูลเราไม่กล้าคุยด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ตัดสินใจไม่ไปค่ะอาจารย์ชลิตอาจารย์มีส่วนเลยนะคะไม่ไปดีกว่าบอกท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะดูโยคีด้วยอีกใจนึงลึกๆเนี่ยอยากทำงานวิจัยอยากทำวิทยานิพนธ์ทำงานที่พลดีกว่าไม่ไปถ้าไปก็กลับมาก็เพียเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไม่ไหวอย่างน้อยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำมันก็ได้พักพรุ่งนี้ก็ยังได้ทำดีกว่าไป เพราะว่าทางมอเตอร์ธรรมเซ็นเตอร์เขานิมนต์ท่านพระอาจารย์แล้วเราไปแล้วก็เป็นผู้ฟังอ่ะคือประโยชน์ที่เราจะได้จากการไปเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันน้อยกว่าอยู่ที่นี่คำนวณแล้วค่ะเทียบเคียงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเดินทางไปกับการอยู่ที่นี่เนี่ยการอยู่ที่นี่มันมีประโยชน์เยอะกว่าก็เลยเลือกที่จะอยู่เนี่ยค่ะก็พบบัณฑิตพาไปหาผลค่ะท่านอาจารย์ก็แนะนำเยอะแยะมากนะต้องบอกว่ามุมมองบางอย่างเนี่ยเรามองแล้วเราว่าเรามองโลกในแง่ดีแล้วนะคะมันก็ยังลบโดยที่เราไม่รู้ตัวลบในใจเรามันอาจจะคนอื่นเนี่ยมองดูดีแต่มันก็ยังลบในใจเราอยู่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเราจะเป็นผอ.สถานีวิทยุเนี่ยมันจะต้องถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายซะคนอื่นเนี่ยก็จะมองเราก็จะคิดตามเราเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเราก็จะพูดร้ายหรือเราจะเป็นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดความจริงนิดนึงครูบาอาจารย์บางสำนักเนี่ยสอนลูกศิษย์ให้จับผิดคนอื่นให้มองโลกในแง่ร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวท่านก็ว่าท่านดีแหละค่ะแต่ลูกศิษย์ก็จะเป็นอุปบุคคลิกหรืออุปนิสัยเดียวกับครูบาอาจารย์เลยเพราะมันธาตุเดียวกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันธาตุเดียวกันแล้วพอมันยิ่งอยู่รวมกันมันยิ่งมีพลังงานบวกกันอ่ะมันจะเติมพลังให้กันและกันก็จะสอนให้คนเนี่ยมองคนอื่นในแง่ร้ายมั่งจับผิดโดยที่ไม่รู้ตัวแหละตัวเองก็ว่าตัวเองเป็นคนดีกันน่ะแหละแต่ว่าพอมองคนอื่นปุ๊บเนี่ยคนอื่นกับในแง่ร้ายแต่พอมาดูมุมมองมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์
ชลิดเนี่ย10ชั่วโมงเกิน10ชั่วโมงเพราะในการขับรถไปมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ Google เขาบอกว่า8ชั่วโมงแต่เราขับไม่ถึงอะค่ะ Google เขาบอก8ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงกับอีก10นาทีเอ้ยอีก50นาทีก็คือเกือบ8ชั่วโมง Google เขาให้เวลามาขนาดนั้นก็ประมาณไปกลับก็ประมาณ16ชั่วโมงทีนี้มันก็มีลงข้างล่างด้วยเลยด้วยก็ตีไปอ่ะเจออาจารย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านอาจารย์เนี่ย10กว่าชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วล่ะมันมองเห็นว่าเฮ้ยบอกกับตัวเองถ้าเราจะเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือเราจะเป็นผอ.สถานีวิทยุบ้างสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีให้ได้คือมุมมองแบบเนี้ยมุมมองที่มันมองโลกอย่างเข้าใจและบวกมันถึงจะถ่ายทอดความคิดบวกคำพูดบวกๆออกไปได้เปลี่ยนทัศนะอะไรอีกหลายอย่างบางทีเนี่ยเราก็มองโลกในแง่ของความจริงอะแต่ความจริงบางอย่างเนี่ยมันก็ยังลบนิดๆโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะว่ามันลบบางทีเราเอ้ยไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะถามว่าพูดถูกไหมก็พูดถูกแต่ว่าเราไม่ต้องสื่อสารก็ได้แต่บางทีเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารเนี่ยอาจารย์ชลิตไม่ใช่ว่าไม่สื่อสารนะคะแต่สื่อสารแล้วดูบวกอะเรื่องลบเนี่ยก็สื่อสารดูบวกได้อะอันนี้คือความสามารถพิเศษต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็คงจะพัฒนาตัวเองไปในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันคือเรื่องลบอะค่ะแต่มองบวกอะเรื่องลบสามารถพูดให้ดูบวกดูดีดูใส่ใจได้อะแต่เราเนี่ยบางทีเรามองบวกนะเรามองโลกในแง่ดีนะแต่เราพูดบางทีมันลบโดยที่ไม่รู้ตัวไปทำร้ายจิตใจของเขาไปเหมือนกับไปก้าวก่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้มันกลายว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยกลายเป็นลบทั้งที่ความคิดเนี่ยมันบวกนะความคิดเนี่ยมันดีเลยล่ะแต่บางทีเนี่ยเรื่องมันกลับกลายเป็นลบเพราะว่าพลังงานของเราเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีบารมีแล้วมันก็จะมีพลังงานทางจิตในตัวเองถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยคิดดีบุญกุศลเก่าๆของเราที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยมันจะถูกดูดจากจิตของเราที่ดีในปัจจุบันเนี่ยมาหาเราค่ะแต่ถ้าปัจจุบันจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีมันลบมันท้อมันเหนื่อยมันเกลียดมันแค้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดึงคนดีๆเนี่ยมาหาเราไม่มีจิตอกุศลที่ไหนอะค่ะพาให้คนได้ดีท่องไว้เลยค่ะไม่มีจิตอกุศลตัวไหนพาให้คนได้ดีไม่มีจิตอกุศลตัวไหนพาให้คนได้ดีมีแต่จิตกุศลเท่านั้นที่ดึงคนดีแล้วก็ทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีมันก็ต้องเริ่มต้นจากจิตที่ดีก่อนแต่มาอีกแล้วแต่จิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเจอสิ่งที่ดีเสมอไปอันนี้แหละค่ะโจทย์ยากทำยังไงให้สิ่งที่เราเจอถึงมันจะไม่ดีแต่จิตของเรามันดีไอ้ตรงเนี้ยมันต้องใช้พลังงานทางใจเนี่ยสูงมากต้องใช้พลังงานทางใจสูงมากค่ะจะได้ทำไม่ใช่ว่าเราไปฟังการบรรยายไปฟังการอบรมไปฟังอะไรดีๆมาเนี่ยมันสามารถพูดได้อะค่ะใครๆก็พูดได้นะแต่บนฐานของความจริงเนี่ยมันทำได้ไหมเราลองไปดูพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับเราลองไปดูการบิ้วอารมณ์ต่างๆของการขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะของการแสดงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเริ่มต้นจากสร้างฉันทะ
สร้างความพึงพอใจให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังจะทำเห็นโทษของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้มันรู้สึกตัดขาดออกจากให้มันรู้สึกตัดขาดออกจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่มันเป็นโทษโดยสิ้นเชิงเลยแล้วทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือฉันทะมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำในพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดพลังงานที่มันบวกแล้วก็เป็นกุศลสงบแต่ถ้าเกิดเราไปฟังอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสร้างจินตนาการให้กับเราได้สร้างจินตนาการให้กับเราได้ไอ้การสร้างจินตนาการให้กับเราได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันกระตุ้นตัวความอยากกระตุ้นความอยากกระตุ้นตัวปัญหาให้เราเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นไปกระตุ้นตัวตัณหามันไม่ใช่ไปกระตุ้นฉันทะตัณหาเนี่ยมันเป็นชื่อของอกุศลค่ะมันเป็นจิตที่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของอกุศลมันถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อเราอยากปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความพยายามที่อยู่ใต้อำนาจของกุศลกับความพยายามที่อยู่ใต้อำนาจของกุศลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วเลยแต่มันอาจจะเกิดสปีดเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาไม่เหมือนกันมันเหมือนก็จะขยันในเบื้องต้นเหมือนกันแต่วันหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะพูดคือจิตของเราเนี่ยมันขาดพลังงานบวกค่ะที่เป็นกุศลสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราฟังสิ่งที่ดีๆเขาพูดถูกหมดแล้วค่ะแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีคุณสมบัติหรือเรามีกำลังไม่พอที่จะทำตามที่เขาพูดอ่ะก็คือมันไม่ตรงกับคุณสมบัติเราอะค่ะไม่เหมือนกับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงชี้โทษแล้วก็ชี้ถูกจากพื้นฐานของคนคนนั้นจนเห็นว่ามันมีการตัดได้แล้วถึงจะให้สิ่งที่ถูกต้องมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่สำหรับพวกเราเองเนี่ยเราอบรมนู่นอบรมนี่กันให้เกิดแรงบันดาลใจมันพุ่งเลยนะคะมันก็มีสมาธิมีทุกอย่างแต่ไอ้ความอยากของเราที่มันมีมากๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆขึ้นมาไอ้ความอยากที่มันมีเนี่ยบนพื้นฐานที่มันไม่ในเราไม่มีเลยอ่ะคุณสมบัติอย่างเช่นเรายังไม่เห็นโทษของสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราแต่เราใช้ความอยากเนี่ยผูกตัวเองไว้กับสิ่งที่เราต้องการแต่พอมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยที่มันไม่มีพลังงานที่เป็นกุศลหรือมีสติเนี่ยมันก็จะไหลอะไหลไปตามสภาวะอื่นมั่งจนที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรไม่สำเร็จหรือการที่เรามีสมาธิอยู่กับตัณหามันทำให้เราเหมือนจะคนดื้อค่ะเราจะเคยเห็นคนที่ดื้อพูดไม่รู้เรื่องอะมันก็จะเกิดขึ้นจากไอ้สมาธิตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเด็กที่ดื้อพูดไม่รู้เรื่องมึนๆอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเขามีสมาธิตัวนี้เขาเกาะอยู่กับความพอใจที่เป็นอกุศลจนเขาไม่สามารถที่จะเอาใจของเขาเนี่ยไปรับรู้อะไรที่มันเป็นกุศลได้มันรับรู้ไม่ได้อะไรที่เป็นกุศลไม่เอาอ่ะฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้แม้กระทั่งการทำงานอาชีพก็เช่นเดียวกันการทำงานอาชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งไปเรื่องของผลประโยชน์ซะจนเราปฏิเสธทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นบุญเรายังปฏิเสธเลยโอ้ไม่เอาหรอกทำงานก่อนหาเงินก่อน
จนจิตมันพุ่งไปในความอยากมากๆพุ่งไปในความอยากมากๆพุ่งไปในความอยากมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัณหาถ้ามันมีมากๆมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคนที่ทำบุญอยู่เองเนี่ยก็เกิดความทุกข์ความจริงแล้วโดยธรรมชาติของกุศลเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์ถึงเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะร้ายแรงขนาดไหนความทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนคนนั้นเลยมันอาจจะทุกข์เพราะวิบากกรรมที่มันเป็นทุกข์กายอ่ะอย่างเช่นเรากินอาหารถ้าเราสร้างอกุศลไว้มากๆเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกกับคนที่เขาทำทานมาดีเนี่ยอาหารการกินของเขาเนี่ยก็ดีแต่อาหารที่ไม่ดีเนี่ยมันกลับไม่ได้ทำให้คนที่มีสติหรือมีปัญญาเป็นทุกข์เขาก็กลับพอใจในสิ่งที่เขามีแล้วเขาก็ได้กินยังมีความสุขแต่คนอื่นอาจจะทุกข์แทนว่าเฮ้ยน่าสงสารกินสู้คนนั้นก็ไม่ได้กินสู้คนนี้ก็ไม่ได้น่าลำบากเหลือเกินอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบอยู่กิเลสของเรามันเข้าไปเปรียบเทียบคนนั้นกับคนนี้คนนี้กับคนนั้นไอ้คนที่เขากินอาหารไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์เลยนะแต่เราเนี่ยดันไปทุกข์แทนเพราะการเปรียบเทียบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานค่ะเมื่อวานเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมก็เจอท่านญาติธรรมเยอะเลยเข้ามาขอถ่ายรูปนะคะแม่น้องนุ่มหรือคุณวังสิริก็ทำบุญมา 2,000 บาทบอกอาจารย์ช่วยค่าน้ำมันต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็พี่บัวบานศรีสารคามทำมาอีก500แล้วก็มีพี่คนนึงจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่เราเจอกันบ่อยอยู่เจอกันเคยเจอกันอยู่จำกันได้อยู่ทำมาอีก500ก็เป็นทั้งหมด 3,000 3,000 บาทน้ำมันเนี่ยก็เติมไป 2,000 ตอนกลับมาเนี่ยอีกเกือบถังที่เหลือที่เติมเนี่ยก็คือวันนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเดินทางไปที่มอเตอร์ธรรมค่ะนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่น้องนุ่มหรือคุณวังสิริส่วนเงิน500นะคะ500แรกเอาไปซื้อ500แรกที่เป็นน้ำมันเอาไปซื้อไม้กวาดไปซื้อไม้กวาดอ่อนกับไม้กวาดแข็งทั้งหมด10อันไม้กวาดอ่อน5อันไม้กวาดแข็ง5อันเพราะในวัดเนี่ยไม้กวาดมันผุหมดละก็เลยถือโอกาสซื้อไม้กวาดจากเมืองเลยมา10อันต้องแจ้งบุญให้ทราบส่วนอีก500ซื้อผลไม้ค่ะซื้ออะโวคาโดซื้อข้าวโพดซื้อข้าวโพดนี่ซื้อก่อนแล้วนะคะซื้อก่อนที่จะเดินทางไปเพราะกลัวจะไม่ได้ซื้อกลับมาซื้ออะโวคาโดซื้อแคนตาลูปซื้อลูกท้อผลไม้ที่จะนำกลับมาทำบุญก็แจ้งบุญตรงนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบว่าปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดเกี้ยงค่ะ 3,000 เป็นคนใช้เงินเป็นนะคะขอส่งบุญให้ค่ะใช้เงินเป็นค่ะเกี้ยงเลยค่ะได้มา 3,000 บอกฝากทำบุญก็เลยซื้อของทำบุญเข้าวัดไปเลยแล้วก็ได้เจอกับท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านก็เลยแจ้งว่าธรรมวลีว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าเครื่องส่งของวัดน่ะเสียเครื่องวิทยุค่ะเสียบอกเอาเหรอครับอาจารย์เครื่องเสียเหรอเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นวัดไม่มีเงินค่าไฟจำได้วัดหมดค่าไฟอาจารย์ก็โทรมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีธรรมวลีไม่เรียกอาจารย์ท่านเรียกธรรมวลีเฉยธรรมวลีจะปิดสถานีแล้วนะเอาทำไมครับอาจารย์มันไม่มีเงินจ่ายค่าไฟท่านบอกแบบนั้นเราก็เฮ้ยเอายังไงดีไม่อยากให้สถานีมันปิดก็เลยไม่รู้จะมาตอนนั้นมองไปมองมาคนที่ช่วยฉุกเฉินได้เนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยก็คือคุณหมอสมชายจำได้
ก็เลยแจ้งคุณหมอสมชายว่าแต่ว่าก็ทำใจไว้ครึ่งครึ่งอ่ะเพราะว่างานบุญเนี้ยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานคุณหมอเขาเพราะเราอยู่กับงานกับคุณหมอมาแล้วเราจะรู้ว่าแบบนี้มันไม่ใช่แต่ก็เสี่ยงอ่ะวัดดวงอ่ะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันนะก็คงจะได้อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ก้อยกำลังเล่าเรื่องจิตอาสาอยู่พอดีนะเขาเลยแจ้งคุณหมอไปบอกคุณหมอพอดีวัดเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเลยอ่ะสถานีมันจะโดนปิดเพราะไม่มีค่าไฟเขาแกะตู้ครั้งสุดท้ายแล้วมันไม่มีค่าไฟอาจารย์ท่านก็เล่าอาจารย์จักรินนะเรามาเราก็เลยบอกว่าคุณหมอพอจะช่วยได้ไหมโพสต์บอกบุญญาติธรรมให้หน่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือเราเองเนี่ยเราก็ไม่มีกำลังขนาดนั้นคุณหมอเนี่ยช่วงนั้นโอ้โหบารมีแบบภูมากเลยก็คิดว่าท่านพระอาจารย์บุเรียนน่ะถ้ามีบุญก็จะได้อยู่ปรากฏว่าคุณหมอรับแต่ก็แจ้งมาว่าไม่ตรงกับผมแล้วครับอะไรเงี้ยมันนะคะไม่ตรงแล้วค่ะแต่ถ้าช่วยได้เนี่ยก็ดีอะไรเงี้ยคุณหมอก็โพสต์ให้ได้เงินมา 50,000 ครั้งนั้นสถานีก็เปิดมาตลอดตั้งแต่บัดนั้นมาเลยค่ะเงินไม่เคยหายเงินก็มีเลี้ยงตัวเองมีเพิ่มขึ้นมาเลี้ยงตัวเองเงินเพิ่มขึ้นมาเลี้ยงตัวเองสถานีก็อยู่ได้ท่านพระอาจารย์บุเรียนเนี่ยท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่หน้า Facebook เนี่ยตรงเนี้ยหรือกำลังย้อนนำมาฟังเนี่ยบางท่านไม่ทราบว่าผอ.สถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2เนี่ยสายตาของท่านเนี่ยบอดมองไม่เห็นนะคะแต่ท่านทำงานที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากเมื่อวานเนี่ยก็ยังไปกราบท่านท่านก็ยังพูดเล่นอยู่เลยว่าไม่อยู่ในสายตา คือถึงท่านจะมองไม่เห็นเนี่ยอย่างพวกเราก็จะมานั่งท้อแล้วตาบอดมองไม่เห็นเป็นภาระต่อสังคมท่านไม่เป็นเลยท่านกับเอาสิ่งที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยพูดเล่นพูดสนุกได้ด้วยซ้ำธรรมวลีไม่อยู่ในสายตาท่านก็พูดให้เราแบบพูดแบบพูดผู้ใหญ่อะค่ะเหมือนกับเราทำให้เรามองเห็นว่าดูสิขนาดท่านเนี่ยมีต้นทุนที่น้อยกว่าเราอีกแต่ท่านทำอะไรที่ได้มากกว่าเราอีกท่านก็ตาท่านมองไม่เห็นค่ะพี่ก้อยทีนี้เครื่องส่งมันเสียครั้งเนี้ยก็คุยท่านก็จะแจ้งก็จะเหมือนกับสถานีก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยวัดป่าสะพาน2แถวสุโขทัยแถวจังหวัดตากเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าอาจจะก็เลยบอกพระอาจารย์ซื้อเครื่องใหม่มันเท่าไหร่ท่านก็บอกประมาณ120,000แต่มันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คุยกับท่านอาจารย์ชลิตมาบนรถตลอดทางว่ามันจะต้องอาจจะเอาเครื่องที่มันเครื่องเก่าหรืออย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในต้องขอทางกสทช.ในเรื่องของการซ่อมแซมด้วยเพราะว่าจดเครื่องส่งเนี่ยมันต้องจดทะเบียนมันจะมีทะเบียนของกสทช.ที่เขาจะต้องออกอากาศแต่ซ่อมเนี่ยแล้วซ่อมมาคะพระอาจารย์เท่าไหร่ประมาณ20,000ก็เลยบอกเอาละเดี๋ยวจะโทรไปหาพระอาจารย์ไม่รู้ว่ากำลังจะมีอยู่เท่าไหร่แหละแต่ก็อยากจะร่วมซ่อมเครื่องส่งสถานีวิทยุของพระอาจารย์ให้มันสำเร็จเพราะว่าเครื่องส่งเครื่องเดียวเนี่ยมันทำให้คนแก่ผู้สูงอายุคนที่เดินทางไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงหรืออีกหลายๆคนที่เขาเปิดวิทยุอ่ะฟังตอนเนี้ยวัดป่าสะพาน2วิทยุดับค่ะเพราะเครื่องส่งมันมีปัญหานะคะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงอนุวัฒนาบุญค่ะเขามองหาญาติธรรมทางวัดท่าพญาจักรอยู่ค่ะนะคะขออนุวัฒนาบุญกับเจ๊เฮงค่ะที่ร่วมบุญไปกับทางท่านพระอาจารย์ต้นวันนี้ท่านน่าจะเดินทางกลับค่ะนะคะก็เลยคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะประกาศบอกบุญกับญาติธรรมที่จะซ่อมเครื่องส่งสถานีวิทยุเห็นท่านพระอาจารย์บอกว่าจะลองไปซ่อมชักเดิมอยู่เครื่องส่งอันนี้มีอายุประมาณ12 ปีละ15 ปีท่านบอก15 ปีมันก็เก่าตามอายุแต่ว่าถ้าเกิดมันซ่อมได้คนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆคนที่เขาฟังวิทยุอ่ะมันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคนแก่เขาใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น
ผู้ป่วยติดเตียงอย่างที่หนองบัวลำพูเนี่ยเขาฟังของวัดป่าจริยธรรมอยู่เนี่ยเขาก็เปิดวิทยุฟังรายการอาจารย์ธรรมวรีนะคะทุกวันเขาก็มีวิทยุนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนเรากำลังมอบสิ่งดีๆให้กับหัวใจของคนเนี่ยอีกหลายคนเลยคือทุกครั้งที่ตัวเองจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันประเมินถึงความคุ้มค่าแล้วค่ะแต่มันก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของใครหลายๆคนอันนี้ฟังจากสุโขทัยนะคะปกติได้เปิดของวัดป่าสะพานสองไหมคะพี่นะคะวัดป่าสะพานสองเนี่ยก็จะถึงสุโขทัยอยู่เหมือนกันนะคะก็จะถึงสุโขทัยอยู่แต่ว่าจะอยู่ในโซนของเขตติดต่อค่ะเรียกว่าอะไรเนาะแถวๆก่อนจะถึงตลาดอะค่ะก่อนจะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะก็จะวัดป่าสะพานสองคลื่นก็จะไปถึงที่นั่นตอนนี้เครื่องวิทยุเสียค่ะนะคะเครื่องวิทยุเสียไม่ได้ยินใช่ไหมคะพี่วิทยุเสียค่ะก็เลยคิดถึงคนแก่ตอนนั้นที่ต้องไปเหมือนหนองบัวลำพูเนี่ยคนแก่บ่นแต่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆเลยไปเจอพอดีไปเอาของไปเยี่ยมเอาปัจจัยอ่ะไปมอบให้กับผู้ยากไร้อ๋อพี่นกค่ะเอาปัจจัยเนี่ยไปมอบให้ผู้ยากไร้แกก็เลยบ่นว่าเนี่ยตาบอดด้วยค่ะเนี่ยวิทยุเนี่ยมันเสียอันนั้นวิทยุเสียฟังวิทยุไม่ได้เหงาอ่ะฟังธรรมะทุกวันเลยฟังวิทยุไม่ได้แล้วแกก็ตาบอดเหมือนกันค่ะวันนั้นไปก็เลยบอกยายเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะซื้อวิทยุมาให้ยายคือจะไปซื้อเลยเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าไปที่หนองบัวลำพูเนี่ยคือคอร์สเข้มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนตามอำเภอใจเนี่ยชีวิตไม่เคยมีค่ะต้องดูจังหวะว่าเวลาไหนทำอะไรได้บ้างไปหาคุณยายตาบอดเนี่ยไปหาตอนเที่ยงก็ต้องรีบกลับมาสอบอารมณ์ต้องรีบกลับมาสอนกรรมฐานกว่าจะออกอีกทีนึงเนี่ยก็จะมืดแล้วนะคะก็จะมืดแล้วขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดุสิตก็จะมืดแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปให้แกวันรุ่งขึ้นดีใจค่ะคนแก่ได้มีวิทยุฟังได้มีธรรมะฟังทีนี้ก็เลยคิดถึงผู้เฒ่าผู้แก่คนที่ชอบฟังธรรมะแล้วเปิดวิทยุฟังทั้งวันน่ะอย่างตอนที่ช่วงเครื่องส่งของ PP Radio เสียแล้วออกอากาศไม่ได้อยู่ช่วงนึงแม่เลยค่ะคนแก่ที่บ้านนะคะที่อยู่บ้านไร่เนี่ยบ่นบอกว่าวิทยุเปิดไม่ได้วิทยุเปิดไม่ได้ที่ไปฟังคลื่นอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีธรรมะเหมือนกับคลื่นของ PP Radio ของท่านผอ.ชลิตโดยเฉพาะไม่มีลูกไม่มีลูกสาวจัดอยู่อยากจะฟังลูกสาวจัดจนต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาไปช่วยซ่อมดูแลเรื่องเครื่องส่งจนกลับมาใช้งานได้ก็ทำให้คนแก่คนเฒ่าเยอะแยะเลยค่ะมีความสุขขึ้นเมื่อวันซืนเนี่ยก็ไปเจอป้าต๋อมไม่รู้ป้าต๋อมฟังแฟนคลับประจำค่ะอยู่ที่บ้านไร่ฟังพีพีเรดิโอตลอดเลยพอถ้าเกิดว่าวันไหนพีพีเรดิโอดับเนี่ยโอ้โหอาจารย์ทำไมมันถึงไม่ดังทำไมพี่อ้วนไม่ดังแต่ตอนเนี้ยที่วัดป่าสะพานสองเนี่ยมันไม่ใช่วิทยุไม่ดังค่ะเครื่องส่งดับเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุดีแค่ไหนในเขตนั้นก็ไม่สามารถฟังธรรมะได้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะไม่ได้มีเงินค่ะอาจารย์ธรรมวรีบอกเลยว่าไม่ได้มีรายได้อะไรเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนก็ยังมีค้าขายมีร้านค้าอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ค่ะที่บ้านไร่ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะก็คงต้องอาศัยกำลังของญาติธรรมทุกท่านเนี่ยช่วยกันทำให้สถานีวิทยุวัดป่าสะพานสองเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการรวบรวมกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะ
ก็กะว่าจะมอบให้ท่านพระอาจารย์บัวเรียนทั้ง20,000 บาทท่านบอกว่าซ่อมประมาณ10,000 กว่าบาท20,000เนี่ยนะคะเบื้องต้นก็20,000ก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คงจะช่วยท่านหาเพิ่มนะคะก็คงจะบอกบุญอันนี้ฝากญาติธรรมทุกๆท่านด้วยว่าถ้าเกิดพอมีกำลังอยากจะเอาบุญกับการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมกันทั้ง3 วันแล้วก็โอนให้ท่านนะคะในอนาคตอีก3 วันข้างหน้าเราก็จะโอนปัจจัยส่วนนี้ให้พระอาจารย์เนี่ยนำไปสำหรับซ่อมแซมฟื้นคืนชีพสถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านญาติธรรมก็ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะที่เมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปเจอญาติธรรมกราบครูบาอาจารย์เจอญาติธรรมทุกๆท่านรวมถึงวันนี้ค่ะขอบุญใดกุศลใดที่อ๋อพี่นกเดี๋ยวหนูจะส่งโพสต์นะคะเดี๋ยวจะส่งไปที่ข้อความให้ค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลค่ะที่เมตตาให้ออกอากาศทุกๆวันแต่วันนี้ไม่ได้ออกอากาศแต่ก็ยังขอบคุณอยู่ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ